สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับกับแอดทีมกับช่วงพอดแคสต์นะครับก็หัวข้อพอดแคสต์ในวันนี้ผมเองนั้นก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องรูปแบบคอนเทนต์ของวีทูเบอร์ไทยนะครับเอาเป็นว่ารูปแบบคอนเทนต์ของวงการวีทูเบอร์ไทยนั้นมันนั้นทำกันยังไงบ้างแล้วรูปแบบคอนเทนต์ของวีทูเบอร์ไทยส่วนใหญ่เนี่ยทั้งวีทูเบอร์ที่ไร้สังกัดรวมไปถึงวีทูเบอร์ที่มีสังกัดการที่เขานั้นจะทำคอนเทนต์เนี่ยมันนั้นขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับก็เป็นว่าอย่างผมเองนั้นก็เข้าหัวข้อแรกก่อนนะครับเอาเป็นว่าหัวข้อแรกเนี่ยเป็นหัวข้อของยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่าคิดดีลักนะครับที่เป็นข่าวดังที่ว่าเขานั้นได้ทำการรีแอคชั่นหรือว่าได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับเหตุการณ์กาดนิโคลัสนะครับที่ห้างเทอร์มินอลนะครับก็เป็นว่าทำไมผมเองนั้นถึงยกประเด็นหัวข้อของคิดดีลักมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอพูดถึงด้านเรื่องความสัมพันธ์ก่อนนะครับคือผมกับคิดดีลักเนี่ยรู้จักกันแต่ว่ารู้จักกันในฐานะผมเป็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็ติวงการยูทูบเบอร์ส่วนคิดดีลักนั้นเป็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับยูทูบเบอร์นะครับเอาเป็นว่าผมกับเขานั้นไม่ได้รู้จักกันในเชิงสนิทกันแต่แค่รู้จักกันในฐานะผมเป็นคนทำคอนเทนต์และคิดดีลักนั้นก็เป็นยูทูบเบอร์แค่นั้นกันเราไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งกันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวผมก็สามารถติดต่อมาผมได้รับและผมเองนั้นก็จะเล่าให้ที่มันเชิงลึกมากกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าสาเหตุที่ผมนั้นต้องเอาประเด็นหัวข้อของคิดดีลักมาเนี่ยผมมองว่าประเด็นตัวยูทูบเบอร์คิดดีลักเนี่ยเขานั้นมีอะไรที่ให้เรานั้นมาเป็นเคสได้หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการรูปแบบการทำคอนเทนต์รวมไปถึงฐานแฟนคลับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมเองนั้นก็จะทยอยเล่ามาทีละเรื่องนะครับอันดับแรกนั่นก็คือการนำเสนอคอนเทนต์นะครับการนำเสนอคอนเทนต์ของคิดดีลักเนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับชิดโพสต์นะครับแล้วก็รวมไปถึงการไลฟ์บางส่วนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่วิดีโอสเตตรูปมากกว่าเอาง่ายคือการนำเสนอคอนเทนต์แนวพวกชิดโพสต์ก็ในหมวดหมู่พวกดาร์กมีมเป็นส่วนมากนะครับก็เป็นว่าทำไมถึงก่อนช่วงที่เกิดดราม่าเนี่ยนางมีซับสไครบ์ทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบ 8,000 กว่านะครับแต่ว่าหลังจากเกิดข่าวมาเนี่ยก็ซับสไครบ์อยู่ที่ประมาณ 8,000 นะครับแต่เป็นว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเหตุการณ์โคราชเนี่ยนางมีซับสไครบ์อยู่ประมาณเกือบ 8,000 จากที่ผมได้สังเกตแล้วก็เข้าไปดูล่าสุดนะครับเอาเป็นว่าทำไมถึงนำเสนอคอนเทนต์แนวชิดโพสต์ได้และทำไมถึงมันนั้นเป็นที่ยมเอาง่ายคือเป็นวีดีโอเบอร์ประมาณไซส์กลางๆทำไมถึงยังเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วทำไมถึงไอการที่ว่าดาร์กมีมเนี่ยมันเป็นมีมที่ค่อนข้างที่น่าจะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกันแต่ว่าผมก็รู้จักแต่ว่าผมก็ไม่ได้เสพเชิงลึกมากสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้ติดเกี่ยวกับพวกดาร์กมีมมากสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าทำไมถึงนางยังสามารถทำคอนเทนต์ดาร์กมีมอยู่ต่อไปได้เกี่ยวกับพวกชิดโพสต์ในพวกดาร์กมีมแบบนี้เอาง่ายคือทำไมถึงช่องนั้นยังสามารถเติบโตต่อไปได้เพราะมีฐานแฟนคลับมารับรองนะครับคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบไหนก็ตามจะมีฐานแฟนคลับตรงๆนั้นมารองรับพอที่จะทำให้ตัววีดีโอเบอร์นั้นสามารถทำคอนเทนต์ตรงนั้นต่อไปได้ครับอย่างเช่นผมอะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิเคราะห์แน่นอนครับว่าก็ต้องมีคนสนใจในด้านเรื่องเชิงลึกหรือว่าการที่มีคนๆนึงมาวิเคราะห์เกี่ยวกับวงการวีดีโอเบอร์มันงั้นก็ต้องมีคนสนใจอย่างพวกท่านไงครับพวกท่านก็มานั่งดูช่องผมนั่นก็คือพวกท่านนั้นเป็นคนที่มาสนใจคอนเทนต์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ยูทูบเบอร์หรือว่าติยูทูบเบอร์หรือว่าอะไรก็ตามรวมไปถึงยูทูบเบอร์ท่านอื่นด้วยครับอย่างเช่นยูทูบเบอร์ท่านนั้นเขาร้องเพลงประจำแน่นอนครับว่าคนที่ชอบการฟังเพลงหรือคนที่ชอบการที่คนอื่นท่านมาร้องเพลงที่ตัวเองชอบนั้นเขานั้นก็ต้องมาติดตามยูทูบเบอร์คนๆนี้ก็เพราะว่าคนๆนั้นเขานั้นชอบเกี่ยวกับการฟังเพลงแล้วก็ชอบดูคนร้องเพลงแน่นอนครับว่าทางแฟนคลับก็จะมีอยู่ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าการทำอะไรหลายๆอย่างมันนั้นก็จะมีทางแฟนคลับมารับรองนะครับแต่เป็นว่าในการทำคอนเทนต์เนี่ยคนนั้นก็ต้องระลึกถึงหลายๆอย่างอย่างแรกนะครับที่คุณควรระลึกถึงนั่นก็คือสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันนั้นเป็นสาธารณะแน่นอนครับว่าสิ่งที่ผมเองนั้นทำลงไปเนี่ยอย่างเช่นการทำวิเคราะห์เนี่ยแน่นอนครับว่าคลิปผมเนี่ยพอผมกดอัปโหลดลงไปปั๊บมันนั้นเป็นสาธารณะแน่นอนครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันนั้นอาจจะไปพาดพิงค่ายบางค่ายหรือว่ามันนั้นอาจจะไปเป็นการกล่าวถึงวีดีโอเปอร์ท่านอื่นโดยที่ไม่ได้รับขออนุญาตหรือว่าพอกล่าวมาถึงปั๊บแล้วก็มาพูดเชิงเนี้ยมันนั้นอาจจะเป็นเชิงลบต่อวีดีโอเปอร์ท่านนั้นก็ได้ฉะนั้นแน่นอนครับว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยในตัวของคิดดีลักเนี่ยเขานั้นไม่ได้คำนึงถึงว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันนั้นเป็นสาธารณะแน่นอนครับว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ผมระลึกถึงเสมอนะว่าสิ่งที่ผมพูดออกมาทุกคำพูดแล้วก็สคริปต์ที่ผมเขียนมาเนี่ยมันนั้นออกไปสู่โลกสาธารณะแน่นอนครับว่าผมนั้นก็ต้องพยายามพูดอะไรที่มันนั้นไม่ไปเป็นด้านลบต่อบุคคลภายนอกหรือว่าการกล่าวให้ร้ายโทษต่อบุคคลภายนอกฉะนั้นแน่นอนครับว่าทุกคำพูดที่ผมพูดมาผมนั้นก็ต้องพูดอย่างระมัดระวังแล้วก็แน่นอนครับว่าแน่นอนครับว่าการวิจารณ์มันนั้นก็เป็นอะไรที่สามารถทำกันได้แต่ว่าไม่ใช่การด่าเพราะว่าการด่ามันนั้นคือการหมิ่นประมาทแน่นอนครับว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยคุณนั้นก็ต้องพึงระลึกเสมอนะว่าสิ่งที่คุณทำไปหรือว่า
คือเนื่องในว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นการเผยแพร่ไปสู่โลกสาธารณะแน่นอนครับว่าตอนที่ผมพูดไปครับสิ่งที่คุณนำเสนอออกมามันนั้นก็จะมีคนคอยมารับชมแล้วก็รับฟังในสิ่งที่คุณทำเพราะว่าเขานั้นสนใจในสิ่งที่คุณทำก็เหมือนกับประเด็นของคิดลักษณ์ไงครับเพราะว่าเขาทำเกี่ยวกับชิทโพสต์แล้วก็ดาร์กมีมมันนั้นก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่สนใจในเรื่องพวกนี้เลยเขานั้นก็มารับชมเกี่ยวกับตัวคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนั้นก็คือเกี่ยวกับคำนึงถึงผลระยะยาวไม่ใช่ผลระยะสั้นที่ทำให้แฟนคลับดูนั่นนะครับว่าประเด็นในตัวของคิติลักษณ์เนี่ยเขานั้นคำนึงถึงผลระยะสั้นนั่นก็คือเขาทำร้านนี้ไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้คิดนะว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันนั้นทำให้แค่แฟนคลับดูแต่เนื่องด้วยว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นมันนั้นออกไปสู่โลกสาธารณะนั่นนะครับว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องวีดูเปอร์คนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับโคราชเนี่ยเขานั้นก็สามารถเข้ามาดูรายนี้ของคิติลักษณ์ได้นั่นหรอครับว่าเขานั้นคำนึงถึงแค่ว่าระยะสั้นนั่นก็คือทำให้แฟนคลับดูแต่ว่าระยะยาวที่เขานั้นไม่ได้คำนึงถึงนั่นก็คือรายนี้เขานั้นปรับเป็นสาธารณะนั่นหรอครับว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับวีดูเปอร์คนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องโคราชเขานั้นก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับเอาเป็นว่านี่ก็คือภาพรวมของคอนเทนต์คิติลักษณ์เดี๋ยวผมเองนั้นก็จะพูดเกี่ยวกับความรู้สึกสำหรับผมแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับแต่เอาเป็นว่าเคสที่เหมือนกับคิติลักษณ์เนี่ยมันนั้นมีอยู่นับนั่นก็คือเคสของเมโลดี้จากสังกัดวีโชโจนั่นครับว่าเมโลดี้จากขั้นที่ผมเองนั้นได้ติดตามวงการวีดูเบอร์ตอนช่วงที่มันนั้นเป็นกระแสอยู่เนี่ยตอนช่วง 2-3 ปีที่แล้วนะครับก็คือเมโลดี้เนี่ยตอนนั้นยังไม่มีสังกัดแน่นอนครับว่าคอนเทนต์ที่นางจะทำส่วนใหญ่นะมันนั้นจะออกไปในแนวทาง18บวกเอาง่ายคือคอนเทนต์ที่มันนั้นล่อแหลมค่อนข้างมากนะครับซึ่งพูดกันตามตรงมันมาเลยแล้วกันนะนั่นก็คือช่วงนั้นเนี่ยผมเองนั้นก็คนได้ใจไหมครับว่าธรรมชาติของคนทั่วไปทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนั่นก็คือผมน่ะลองเข้าไปในเว็บพรฮับแล้วก็ลองเสิร์ชเล่นๆนะว่าวีทูเปอร์ผมก็เสิร์ชเล่นๆเพราะผมรู้แล้วว่าจะมีว่าวีทูเปอร์สิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าเนี่ยนั่นก็คือวีทูเปอร์ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าเมโลดี้ซึ่งใช่ครับเขานั้นได้ทำการเปื่อยหน้าอกแล้วก็ท่อนล่างของเขาแล้วท่านที่ผมจำได้นั่นก็คือมันเป็นวิดีโอสเตตส์รูปซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าไปดูแต่เป็นว่าสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยมันนั้นสื่อให้เห็นถึงอะไรอย่างแรกนั่นก็คือคอนเทนต์ของตัวเมโลดี้เนี่ยเขานั้นนำเสนอแนวคอนเทนต์ล่อแหลมในส่วนของทางด้านยูทูบแล้วก็ทวิชด้วยแน่นอนครับว่าถ้าสมมติว่าโอเคนางนั้นทำคอนเทนต์ล่อแหลมมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าสมมติว่านางนั้นนำเสนอคอนเทนต์ที่มันเพิ่มระดับไปอีกเนี่ยผมเองนั้นก็ไม่แปลกใจนะเพราะเนื่องในว่าแนวทางของนางเนี่ยมันมาแบบมาแบบเนี้ยก็คือถ้ามาแนวทางนี้แล้วถ้ามันจะแบบไปในแนวทางนั้นในระยะยาวหรือว่าระยะสั้นหรือว่าถ้ามันจะสุดโต่งมากกว่านี้ผมเองนั้นก็ไม่แปลกใจประเด็นแล้วก็คือเหมือนกับคิติลักษณ์ครับนั่นก็คือคิติลักษณ์เนี่ยผมเองนั้นก็เคยดูช่องคิติลักษณ์ซึ่งแน่นอนครับว่าตัวคิติลักษณ์ก่อนที่มันนั้นจะไม่ได้เป็นข่าวเนี่ยตัวนางเคยเล่นมีมเกี่ยวกับสถาบันด้วยซึ่งเอาเป็นว่าผมเองนั้นก็ไม่แปลกใจตอนแรกผมก็ตกใจแต่ว่าเหตุการณ์การดีโคราชเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนั้นปกติมากเลยถ้าสมมติว่าคิติลักษณ์เนี่ยทำคอนเทนต์ที่มันมากกว่าการดีโคราชอะถ้าสมมติว่าเหตุการณ์การดีโคราชที่คิติลักษณ์นั้นได้ทำลงไปเนี่ยมันนั้นไม่ใช่ข่าวแล้วถ้าสมมติว่านางนั้นทำคอนเทนต์ที่มันมากกว่านั้นผมก็ไม่แปลกใจแล้วครับอย่างเช่นจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่นหรือว่าเอาเรื่องสถาบันที่มันนั้นเกี่ยวกับตัวพระมหากษัตริย์มาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนั้นไม่แปลกใจเลยเพราะเนื่องในว่าการนำเสนอคอนเทนต์ของคิติลักษณ์เนี่ยมันนั้นมาในแนวทางนี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือความคิดเห็นสำหรับผมถามว่าการทำคอนเทนต์แนวนี้มันเหมาะสมไหมเกี่ยวกับเหตุการณ์โคราชเนี่ยเกี่ยวกับการรีแอคชั่นการยิงโคราชเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเพราะเนื่องในว่าคือโอเคคุณทำคอนเทนต์เนี่ยตามที่ผมพูดไปครับคุณต้องคำนึงถึงว่ามันเป็นสาธารณะสิ่งที่คุณพูดออกไปแล้วก็สิ่งที่คุณนั้นได้ทำลงไปแล้วก็ระยะครับผลที่จะตามมาสิ่งที่คุณทำไปเนี่ยโอเคมันระยะสั้นก็คือไลฟ์50นาทีคุณทำให้แฟนคลับดูแต่ว่าในระยะยาวนั้นก็คือคนอื่นก็เข้ามาดูด้วยนะมันไม่ใช่แค่ว่าแบบคุณทำจบๆปั๊บก็จบๆไม่ใช่ครับก็คือคุณปล่อยเป็นสาธารณะแน่นอนครับว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันนั้นจะอยู่ถาวรในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วคนอื่นก็สามารถเข้ามาดูได้ใช่ครับผลระยะยาวนั้นก็คือเป็นข่าวออกช่อง3ออกช่องไทยรัฐอะไรต่างๆนานานะครับเอาเป็นว่าคนหลายคนนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้ามองในมุมมองในแง่คอนเทนต์ในตัวคิติลักษณ์ทำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนั้นเป็นเรื่องปกติถ้าจะเล่นหนักกว่านี้อย่างเช่นเอาตัวพระมหากษัตริย์มาเล่นตามที่ผมพูดก็เป็นเรื่องปกติเพราะคอนเทนต์มันนั้นให้มาแนวทางนี้แล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับสำหรับในส่วนหัวข้อคิติลักษณ์เอาเป็นว่ามาในหัวข้อที่ผมนั้นได้ตั้งไว้นะครับก็คือการทำคอนเทนต์ในแต่ละอย่างเนี่ยแน่นอนครับว่าสำหรับในวงการวีดีโอเปอร์ไทยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะสังเกตนะครับแต่เป็นว่าอันเนี้ยผมเองนั้นก็จะพูดในแง่มุมมองของผมนะครับว่าปัจจัยในการทำคอนเทนต์ของวีดีโอเปอร์ไร้สังกัดแล้วก็มีสังกัดเนี่ยเขานั้นจะเน้นทำอะไรเป็นส่วนใหญ่อย่างแรกนับนั่นก็คือการตามกระแสคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมอยู่แน่นอนครับว่าการทำคอนเทนต์พวกนี้แน่นอนครับว่ามันนั้นก็ต้องมีผู้ปลุกปลื้มก่อนนะครับเอาเป็นว่าผมเองนั้นก็จะยกเคสวีดีโอเปอร์ท่านนี้มานั่นก็คือพ็อกเดอะพ็อกนะครับหรือว่าวีดีโอเปอร์คนที่ได้มีการคอลแลบกับจันเลสหรือว่าเลสรีมาสเตอร์ลีนะครับแน่นอนครับว่าพ็อกเดอะพ็อกตอนช่วงสมัยตอนช่วงประมาณ
ปลายปีที่แล้วเนี่ยคอนเทนต์แนวลามกมันนั้นเป็นคอนเทนต์ที่กระแสและก็แรงมากในสมัยนั้นนะครับนั่นก็คือเขานั้นเป็นคนบุกเบิกคอนเทนต์แนวลามกอันนี้คือข้อได้จริงข้อที่หนึ่งแล้วข้อได้จริงข้อที่สองนั่นก็คือมันนั้นเป็นที่นิยมในช่องของพอกติดพอกตอนช่วงปีที่แล้วแน่นอนครับว่าพอมาตอนช่วงปลายปีที่แล้วประมาณช่วงสิ้นปีแล้วก็ตอนช่วงต้นปีนี้แน่นอนครับว่าคอนเทนต์แนวลามกมันนั้นเป็นที่นิยมมากในวงการวีดูเบอร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายที่มีสังกัดค่ายเต็งหนึ่งค่ายเต็งสองหรือว่าวีดูเบอร์รายสังกัดบางคนก็ยังหยิบยกเอาคอนเทนต์แนวลามกตรงนี้มาใช้ในช่องตัวเองเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะเนื่องด้วยว่าตอนที่ผมพูดไปครับการตามกระแสเนี่ยมันนั้นเป็นที่นิยมเพราะเนื่องด้วยว่าพอทำอะไรปั๊บคนนั้นก็จะมาสนอย่างเช่นคอนเทนต์แนวลามกเนี่ยโอเคมันเป็นที่นิยมแล้วก็คนนั้นก็สนใจมากด้วยฉะนั้นถ้าคุณนั้นจะหยิบยกคอนเทนต์ลามกตรงนี้มาใช้ในช่องคุณแน่นอนครับว่าตรงนี้มันเป็นกระแสถ้าสมมติว่าคนนั้นอุตริไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่มันนั้นไม่ได้เป็นกระแสอย่างเช่นการไลฟ์สตรีมเล่นเกมแบบนี้คนนั้นก็จะมาดูช่องคุณแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่ากับคนที่ทำคอนเทนต์แนวลามกที่มันเป็นกระแสเพราะเนื่องนี้ว่าก็ตามนิยามคำครับก็คือกระแสนั่นนะครับว่านี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับเพราะเนื่องในว่าอะไรที่มันเป็นกระแสนั้นนั่นนะครับว่ามันนั้นก็จะเป็นที่ยมในคนทั่วไปหรือว่าคนทั่วไปนั้นเป็นที่รู้จักแล้วก็จะเข้ามากดดูคอนเทนต์ตรงนั้นที่คุณนั้นได้นำเสนอนะครับแล้วโค้ดที่สองนับนั่นก็คือหาวิธีที่ทำให้คนดูเข้าถึงได้ง่ายนั่นนะครับว่าในส่วนของทางด้านคอนเทนต์เนี่ยผมเองนั้นก็พูดไปแล้วนะครับแต่เป็นว่าผมเองก็จะมาพูดในส่วนของทางด้านอวตารแล้วกันนะครับอวตารถือว่าเป็นการนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบของอวตารวีดูเบอร์แน่นอนครับว่าอวตารเนี่ยแน่นอนครับว่าทุกคนที่ดูวีดูเบอร์เนี่ยคนทุกคนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยทุกคนนั้นก็จะดูที่อวตารก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาที่คอนเทนต์เพราะเนื่องว่าถ้าอวตารไม่มีความน่าสนใจหรือว่าไม่มีความน่าดึงดูดคุณเองนั้นก็คงจะไม่ดูคอนเทนต์นั่นนะครับว่าอวตารเองนั้นก็ถือว่าเป็นการนำเสนอคอนเทนต์ในอีกรูปแบบนึงในสำหรับในตัวผมนะครับก็ถ้าสมมติว่าโอเคผมรู้แหละครับว่าสเปคชายไทยส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้คือผมก็ยังใช้มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานเดิมนะครับนั่นก็คือตามคลิปทำยังไงให้วงการวีดูเบอร์ไทยกลับมาดีครับนั่นก็คือผู้ชายไทยเนี่ยจะชอบผู้หญิงที่ผิวขาวหน้าอกใหญ่แล้วก็ผมสั้นแน่นอนครับว่านี่ก็คือเป็นพาสซีฟทั่วไปของชายไทยแน่นอนครับว่าคนที่จะเป็นวีดูเบอร์แน่นอนครับว่าเขานั้นต้องเป็นผู้หญิงแล้วซึ่งสเปคชายไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวนี้แล้วก็จำแนกกลุ่มออกไปแต่เนื่องด้วยว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันนั้นเป็นมาตรฐานทั่วไปของชายไทยบางคนอาจจะชอบแนวดูริบางคนนั้นอาจจะชอบแนวแบบหน้าอกเล็กหรือว่าอะไรแล้วแต่ตามปัจจัยแต่ละคนนะครับแต่เนื่องด้วยว่าคอนเทนต์อวตารเนี่ยมันนั้นเป็นอีกรูปแบบนึงที่จะเป็นด่านแรกสำหรับที่ว่าคนดูแล้วจะมาดูช่องคุณไหมเพราะเนื่องในว่าอวตารนั้นมันนั้นเป็นด่านแรกที่จะเป็นการเปิดใจคนดูว่าอวตารเนี่ยมันนั้นคุณภาพไหมแล้วตัวอวตารนั้นมันนั้นน่าสนใจไหมนั่นแหละครับว่านี่คือด่านแรกสำหรับในการที่จะไปเข้าในส่วนของทางด้านด่านคอนเทนต์นั่นแหละครับว่าคนส่วนใหญ่เขานั้นก็ต้องเลือกดูที่อวตารก่อนแล้วก็ค่อยไปดูที่คอนเทนต์นะครับฉะนั้นสรุปแล้ววงการวีดูเบอร์ไทยการทำคอนเทนต์ฉะนั้นสรุปแล้วการทำคอนเทนต์ของวงการวีดูเบอร์ไทยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรแน่นอนครับว่าอย่างแรกนะครับนั่นก็คืออะไรที่เป็นกระแสในตอนนั้นและทำให้คนดูเข้ามาดูเยอะวงเล็บระยะสั้นนั่นก็คือตามที่ผมพูดไปครับอย่างในเคสของพ็อกติดพ็อกนะครับนั่นก็คือกระแสแนวคอนเทนต์ลามกแน่นอนครับว่ามันนั้นเป็นกระแสช่วงระยะสั้นประมาณ 4-5 เดือนเท่าที่ผมนับได้นะครับซึ่งใช่ครับณปัจจุบันตอนนี้มันเองนั้นก็ได้หมดกระแสของคอนเทนต์ลามกไปแล้วนะครับณตอนนี้ถ้าที่ผมมองเนี่ยมันนั้นจะเป็นในกระแสในส่วนของทางด้านการทำช็อตวิดีโอหรือว่าการทำวิดีโอเสด็จรูปแต่ว่าถ้าที่ผมสังเกตมาเนี่ยมันนั้นจะออกมาในแนวทางของทางด้านส่วนของวิดีโอเสด็จรูปแล้วก็ช็อตนะครับก็คือวิดีโอเสด็จรูปที่มันสั้นในปัจจุบันตอนนี้นะครับแน่นอนครับว่ากระแสก็ตามที่ผมพูดไปครับมันเป็นที่นิยมแล้วเขานั้นก็ต้องมาดูแน่นอนครับว่านี่ก็คือจิตวิทยาของคนทั่วไปเลยก็ทำให้หลายๆคนเองนั้นก็พยายามที่จะหยิบยกกระแสแล้วว่าคอนเทนต์ตรงนั้นนำมาใช้เพื่อที่จะเป็นการเรียกฐานคนดูให้เข้ามาดูช่องเขาในช่วงเวลานั้นมันคงไม่มีใครหรอกครับที่แบบว่าอะไรที่มันไม่เป็นกระแสแล้วก็ค่อยทำตามทีหลังมันคงน่าจะไม่มีถึงมันจะมีข้ออาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนใหญ่พูดในมุมมองของคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างผมเนี่ยแน่นอนครับว่าอะไรที่มันเป็นกระแสนั้นคนนั้นก็ต้องรีบหยิบยกขึ้นมาทำเพื่อที่จะเป็นการเรียกฐานคนดูแล้วก็เรียกฐานยอดวิวให้คนดูที่สนใจในเรื่องนั้นให้เข้ามาติดตามแล้วก็สนใจในสิ่งที่คุณนั้นทำอยู่และอย่างที่สองนั้นก็คือคอนเทนต์เฉพาะตัวอันนี้ก็ตามหัวข้อแรกเลยครับนั่นก็คือคอนเทนต์ที่มันนั้นจะเป็นที่นิยมได้มันนั้นก็ต้องเป็นคอนเทนต์เฉพาะตัวของยูทูบเบอร์ถ้าเท่านั้นมาก่อนอย่างเช่นพ็อกเดอะพ็อกแน่นอนครับว่าพ็อกเดอะพ็อกเนี่ยคอนเทนต์แนวลามกมันนั้นก็เป็นคอนเทนต์เฉพาะตัวแต่แค่ว่ามันนั้นเป็นคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นเรตติ้งที่ค่อนข้างดีในการทำคอนเทนต์ตรงนี้เลยก็เป็นกระแสที่นิยมเลยก็ทำให้คอนเทนต์ในส่วนของทางด้านของเดอะพ็อกเนี่ยผมเองนั้นก็เอามาไว้ในส่วนของทางด้านข้อที่หนึ่งนั่นก็คือมันนั้นเป็นกระแสนะครับเพราะเนื่องด้วยว่าก่อนที่จะไปเป็นคอนเทนต์แนวตาม
กระแสเนี่ยมันนั้นก็ต้องเป็นคอนเทนต์เฉพาะตัวก่อนนะแน่นอนครับว่าการทำคอนเทนต์เฉพาะตัวเนี่ยผมเองนั้นก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องว่าการทำคอนเทนต์ส่วนใหญ่มันนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ตัววีดูเบอร์ล้วนๆนะครับว่าเขานั้นอยากจะนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบไหนแต่เอาเป็นว่าผมเองนั้นก็จะไม่จอดเด็กแต่เป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดนั้นก็คือคอนเทนต์ในรูปคอนเทนต์เนี่ยมันนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดขึ้นอยู่ที่ว่าวีดูเบอร์ท่านนั้นเขานั้นจะรับได้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันนั้นพอใจสนับตัวเขาไหมแล้วก็สิ่งที่เขาทำนั้นมันนั้นมีฐานแฟนคลับมารองรับตรงนั้นไหมแค่นั้นแหละครับถ้าสมมติว่าอย่างคอนเทนต์ช่องผมมีคนดูแต่ก่อนเนี่ย300-400ตอนหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าตอนนี้คือ2-3อาทิตย์ก็ได้ประมาณหลัก100-200ผมเองนั้นก็พอใจเพราะเนื่องจากผมเองนั้นก็มีคนที่มาสมัครเมมเบอร์อยู่ฉะนั้นผมเองนั้นก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรกับตรงนี้มากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าผมเองนั้นก็พอใจได้กับสิ่งในสิ่งที่ผมเองนั้นทำหรือว่าถ้าหากท่านนั้นไม่พอใจแต่ว่าวีดูเบอร์ท่านไหนเขานั้นไม่พอใจเขานั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ตรงนี้เพื่อที่ทำให้เขานั้นสามารถที่จะเติบโตแล้วก็อยู่รอดในวงการวีดูเบอร์ไทยไปได้เพราะเนื่องด้วยว่าผมเคยพูดในเมมเบอร์แต่เป็นว่าผมจะพูดในที่เป็นคลิปสาธารณะกันนะนั่นก็คือวงการวีดูเบอร์ไทยเนี่ยจะอยู่หรือจะไปขึ้นอยู่ที่เงินล้วนๆครับว่าในแต่ละเดือนคุณนั้นทำเงินได้เท่าไหร่ถ้าทำเงินได้ตามเป้าที่คุณนั้นแบบพอจะอยู่ได้เดือนนี้คนนั้นก็สามารถอยู่ได้แต่ว่าถ้าหากคนนั้นไม่สามารถทำได้ตามเป้าก็ขึ้นอยู่ที่คุณแหละครับว่าคนนั้นจะกัดฟันทำต่อไปหรือว่าไม่หรือว่าคนนั้นจะประกาศจบการศึกษาไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่ตัววีดูเบอร์นะครับว่าเขานั้นจะทำต่อไปไหมสำหรับวีดูเบอร์นะครับก็นี่ก็คือทั้งหมดของรูปแบบคอนเทนต์ของวีดูเบอร์ไทยนะครับก็เอาเป็นว่าสาเหตุที่ผมเองนั้นทำคลิปนี้ก่อนเพราะว่าผมเองนั้นก็ได้ทำการเปิดโหวตมาแล้วนะครับก็เป็นว่าคนส่วนใหญ่นั้นก็โหวตให้ผมนั้นทำเกี่ยวกับคอนเทนต์ยูทูบเบอร์ไทยก่อนเพราะว่าผมเองนั้นเปิดโหวตไว้2โหวตนั่นก็คือโหวตเกี่ยวกับพูดเรื่องประเทศไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับแต่แปลว่าต่างชาติผมเองนั้นก็จะทำอยู่แต่เป็นว่าภายในเดือนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผมเองนั้นทำคลิปวิดีโอเสร็จรูปไม่ทันจริงๆผมเองนั้นก็จะอัปโหลดพอดแคสต์เกี่ยวกับยูทูบเบอร์ต่างชาติให้นะครับเอาเป็นว่าผมเองนั้นก็ไม่ได้วิจารณ์แต่แค่ว่าผมเองนั้นก็จะพูดในประเด็นในส่วนของทางด้านเคสเฉยๆนะครับหรือว่าพูดให้เป็นแบบว่าเป็นแง่คิดเฉยๆนะครับว่าเฮ้ยต่างชาติเขานะทำแบบนี้ทำไมประเทศไทยเรานั้นไม่ทำแบบนี้บ้างอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นก็แล้วผมพูดไปแหละครับนั่นก็คือถ้าผมนั้นทำวิดีโอเสร็จรูปไม่เสร็จภายในเดือนนี้ผมเองนั้นก็จะลงเป็นพอดแคสต์ของต่างชาติให้ภายในเดือนนี้แทนนะครับหรือว่าเป็นการชดเชยนะครับแต่ว่าวิดีโอพอดแคสต์เนี่ยผมเองนั้นก็จะลงทุกๆเดือนนะครับเดือนละคลิปนะครับก็วิดีโอเสร็จรูปเนี่ยนะครับก็คือวิดีโอเสร็จรูปนั้นก็จะลงทุกๆเดือนละคลิปนะครับก็สำหรับใครที่มีหัวข้อตรงไหนที่ผมเองนั้นอยากจะให้วิเคราะห์หรือว่านำมาพูดก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ผมเองนั้นก็ได้เปิดเมมเบอร์ไว้แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟังด้านเรื่องเชิงลึกของวงการวีดีโอเปิดไทยก็สามารถสมัครได้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่20 บาทผมเองนั้นก็ได้ทิ้งลิงก์บัญชีธนาคารผมไว้ในด้านดีสคริปชันนะครับก็สามารถดูเด็ดและทำสัทธานะครับหรือว่าใครที่ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะมาดูเน็ตผมก็ดูคลิปแล้วไม่กดข้ามโฆษณานะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานผมก็กด subscribe นะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ